เดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกเราลวกผักโขมก่อนนะครับใส่ไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ำเย็นรอไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำการออกน้ำเย็นด้วยเพื่อจะให้ได้สีที่สดๆอยู่นะในส่วนของผักโขมนะครับที่จะมาทำเมนูนี้เราจะใช้เฉพาะใบสำหรับก้านที่เหลือก็เก็บไว้สำหรับไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยดีนะเราก็จะลวกประมาณ1นาทีนะครับสำหรับใบนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลวกมาครบ1นาทีแล้วก็ตักขึ้นเลยนะเวลาใส่ในน้ำเย็นแล้วเนี่ยก็พยายามกระจายนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเราไม่ขยับเนี่ยไอ้ตรงที่มันเกาะกันเป็นก้อนมันยังร้อนอยู่นะเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำออกจากผักนะครับบีบให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เดี๋ยวต่อไปเราจะต้องมาซอยผักโขมให้ละเอียดนะครับซอยเลยก็เดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับก็ตั้งกระทะก่อนก็ใส่เนยลงไปเลยหลังจากเนยร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับเป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเราจะผัดหอมใหญ่ให้หอมเลยนะครับตอนนี้หอมใหญ่หอมแล้วนะครับก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยสูตรปกติจะใช้เป็นเห็ดแชมปิญองนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีนะครับช่วงโควิดนะใส่เท่าที่มีก็วันนี้ก็ใส่เป็นเห็ดหอมสดไปใครมีเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าก็ใส่ได้หมดเลยนะครับสังเกตว่าเห็ดหอมเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็ใส่ผักโขมลงไปเลยหลังจากใส่ผักโขมลงไปแล้วนะครับเราก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมเลยจากนั้นก็ปรุงรสนะครับใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับผัดให้เข้ากันเลยเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ยกลงจากเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการวอร์มเตาไว้นะครับสักประมาณ200องศานะครับเวลาเราอบนะครับถ้าเกิดสมมติในกรณีว่าเราทำผักโขมอบชีสเสร็จใหม่ๆแล้วเราจะอบเลยเนี่ยเราจะใช้ไฟบนอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าจะต้องการให้ความร้อนเนี่ยเผาชีสให้มันละลายแล้วก็มีสีออกน้ำตาลนะครับแต่เกิดในกรณีว่าเราทำวันนี้แช่เย็นไว้แล้วพรุ่งนี้ขายลูกค้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการอบไฟล่างบนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวอุ่นไว้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวค่อยมาอบเดี๋ยวผมจะอบให้ดูเดี๋ยวเราลองชั่งนะครับลองตักดูว่าใส่เต็มเนี่ยจะประมาณสักเท่าไหร่โอเคก็ประมาณสัก100ถึง110กรัมนะครับโดยประมาณจากนั้นก็ใส่ชีสไปนะครับใส่ชีสไปให้ทั่วเลยชีสที่เราใช้จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับชีสเราใส่สักประมาณ50กรัมนะก็หลังจากที่เราโรยชีสแล้วนะครับเราก็ยังไม่ต้องอบก็ได้นะเวลาจะขายถึงค่อยอบให้ลูกค้าเพราะนั้นตัวนี้นะครับเราสามารถแพ็คเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปแช่แข็งได้เลยนะครับแล้วพอเวลาเราจะขายเราถึงค่อยเอาไปอบให้ลูกค้านะครับตัวชีสจะได้แบบร้อนๆแล้วยืดๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองอบให้ดูสักถ้วยนึงก่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมปรับเป็นไฟบนอย่างเดียวเพราะว่าเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราก็ทำการอบเลยเดี๋ยวผมอบให้ดูหนึ่งชิ้นก่อนเราก็จะใช้ไฟนะครับ200องศานะครับอบประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วเราดูที่หน้าของตัวผักโขมอบชีสเราด้วยนะครับว่าหน้าเนี่ยเริ่มละลายหรือยังนะครับตอนนี้ก็ผักโขมอบชีสเราใช้ได้แล้วนะครับโอ้สวยงามผักโขมอบชีสเสร็จแล้วต้องชิมดูความยืดมันจะออกร้อนๆหน่อยๆนะครับสูตรนี้อร่อยไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าถ้วยหนึ่งเราจะขายเท่าไหร่ดีเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราจะมาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูผักโขมอบชีสของเรานะครับก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าผักโขมที่ผมนำมาใช้เนี่ยจะเป็นผักโขมเขียวนะครับซึ่งเป็นคนละตัวกับสปินาชนะครับไม่ใช่ที่ปั๊บอายกินนะตัวเนี้ยเรานำผักพื้นบ้านนะครับมาปรุงเป็นเมนูให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งความเหนียวความหอมความอร่อยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู2แบบนะครับเป็นแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่อยากจะรู้งบประมาณคร่าวๆในการที่จะซื้อ
้อวัตถุดิบมาทำเมนูนี้ทานกินที่บ้านนะครับกับอีกแบบนึงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับจริงๆแล้วในคลิปนี้ผักโขมที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาฟรีนะไปเก็บบ้านพี่ชายมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับก็ผักโขมผมใช้ทั้งหมด150กรัมนะครับก็ตีไปคร่าวๆประมาณ3บาทมอสซาเรลล่าชีสนะครับ100กรัม29บาท30สตางค์เห็ดหอมสดนะครับสูตรจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เป็นเห็ดแชมปิญองนะครับในน้ำเกลือนะก็เห็ดหอมสดผมใช้45กรัม6บาท75สตางค์หอมใหญ่ใช้75กรัมนะครับบาท88สตางค์พริกไทยป่นใช้นิดเดียวเองนะครับ22สตางค์เกลือป่น1หยิบมือนิดนึงนะครับ1สตางค์นะครับน้ำตาลทรายก็ใช้นิดเดียวเหมือนกัน3กรัม7สตางค์เนยสดจืดนะครับใช้ทั้งหมด18กรัมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับก็2บาท70สตางค์นะครับแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมนะครับ100กรัม11บาท58สตางค์นะครับรวมค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อวัตถุดิบมาทำเมนูนี้นะครับอยู่ที่55บาท50สตางค์นะครับสำหรับทำกินเองเนี่ยก็ใส่ภาชนะแก้วแล้วก็เอาไปอบนะครับก็ไม่ต้องใส่ถ้วยฟอยล์แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูแบบสำหรับพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างนะครับก็สำหรับผักโขมเขียวที่ผมได้มานะครับน้ำหนักก้านมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมตีไปว่าถ้ายิวอยู่ที่ประมาณสัก 70% นะระยะเวลาในการทำเมนูนี้นะครับผมตีไปคร่าวๆประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับเราก็จะมีอื่นๆ 20% ด้วยนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดปริมาณนี้ตามสูตรนี้นะครับผมทำได้ทั้งหมด3ถ้วยนะครับต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่38บาท36สตางค์เดี๋ยวเรามาดูราคาขายหน่อยนะครับสมมุติผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่76บาท72สตางค์สมมุติเวลาเราขายเราควรจะขายที่เท่าไหร่นะครับสมมุติผมขายอยู่ที่69บาทละกันนะครับกำไรต่อถ้วยก็ยังได้ถึง30บาท64สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่ากำไรดีอยู่นะครับตัวนี้ขาย59ก็ยังได้กำไรนะเห็นไหมครับก็ยังได้กำไรอีกตั้งถ้วยละ20บาทนะครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆที่เรานำผักพื้นบ้านมาทำเป็นเมนูอิตาเลียนที่น่าสนใจนะครับก็สามารถทำขายได้เหมือนกันเพราะว่าต้นทุนของตัวผักโขมเขียวเนี่ยถือว่าต่ำมากๆนะครับแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะขึ้นง่ายถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกก็สามารถนำมาทำเมนูขายได้กำไรงามลองกลับไปทำดูนะครับ